รายการใหญ่วันที่12จะลงเอยแบบไหนคู่มวยเป็นยังไงโอ้โหมีแฟนๆนี่แม่ผมถามกันเยอะถามกันเยอะผมก็ถามทีมงานหลายๆคนบอกว่ายังไม่นิ่งแต่ที่แน่ๆครับสจ.โต้งบอกเอาเพชรเห็นแสบไปเอาคิมรวยไปเราเป็นที่น่ายินดีนะครับติดตามชมกันต่อนะครับยกที่3ป้อมเพชรมาแข้งขวานะครับตอนนี้เทวุฒิครับเข้าไปดักซ้ายเอาเหลี่ยมครับมาตอนนี้ป้อมเพชรใช้เหลี่ยมดักโต้สวยๆแข้งสานออกมายาวๆมานี่ครับเทวุฒิโต้คืนพยายามจะเกี่ยวโดนฟันศอกครับหัวเทพเลยแม่กระชากแล้วตรงนี้เสียทรงไปนิดนึงครับครับเดินต่อครับไม่เป็นไรครับหรือให้เร็วที่สุดเริ่มกันใหม่ครับแจ้งเดียวดอกเดียวตีนเดียวภาษามวย5ยกนี่เปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนชีวิตได้ครับเอาครับขอให้สู้เท่านั้นครับรางวัลรอบสังเวียนมีอยู่แน่นอนเพราะว่าต่อยสนุกเหลือเกินเอามาน้ำใจจากพี่ๆเซียนมวยเอาเป็นทุนการศึกษาครับกำลังกีดกำลังสนเลยครับ15 16วัยหนุ่มแตกพานอย่างคุณพิเชษว่าวัยนี้ร้องเพลงไม่เพราะครับเสียงมันจะเพี้ยนวัยหนุ่มแตกพานครับอนาคตมวยไทยอยู่ที่พวกเธอครับนี่ครับแข้งขวามาครับตอนนี้เทวฤทธิ์เปลี่ยนการเป็นซ้ายออกบ้างขวาออกบ้างครับเตะได้สองแข้งครับที่จังหวะเอาซ้ายขวาเป็นไงครับโอ้โหสุดลงไปครับแต่ว่าไม่ชัดครับลุกขึ้นมาใหม่ป้อมเพชรเดินจิ้มหมัดสองขวางหน้าสองดันแทงแทงซ้ายอีกคนหนึ่งสองมาขวางหน้าไว้เบียดในโอ้โหร้อนระอุครับคุณเป๊กกี้แบนดักแทงสวยครับความร้อนตรงนี้หน้าร้อนมาดูมวยน่ารักกันดีกว่าบุกแล้วครับตอนนี้ป้อมเพชรเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาต่อยเขาจังหวะล็อกในขีบมาตีเข้าขวาจังหวะกระชากครับครับพื้นที่มันติดกันนะครับพัทลุงกับสงขลาแม่มีสะพานแยกเล็กน้อยตอนนี้มียิงมาจากนู่นแล้วครับคุณพิเชษครับนครศรีธรรมราชตรงถึงสงขลาแล้วสะพานเส้นใหม่จะมาแล้วเอาซ้ายขวาไปโอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับเด็กได้ใจเต็มออกโต้คุณพิเชษไปงัดล้มลงไปครับสุดท้ายอยู่ที่ป้อมเพชรสลับเกียรติการอีกครั้งหนึ่งเทวฤทธิ์ซ้ายคล้องครับแหมดูครับขวาข้อบนเอาหาเหลี่ยมตีซ้ายครับแหมป้อมเพชรไม่ยอมครับขุนเข่าปักอกเทรนเนอร์ครับนพรัตน์เกียรติกำธรบอกแหมเทรนเนอร์นี่ระดับยอดมวยเข่าครับจะมาแพ้เข่าง่ายๆได้เสมอไรครับนี่ครับแข้งซ้ายไปป้อมเพชรขวามาได้ทั้งนอกได้ทั้งในซ้ายขวาตีกดคอลงมาวงในโอ้โหนี่ครับสุดๆครับคู่แรกเปิดรายการมากันก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อบางจังหวะอาจจะมีภาพตัดไปที่คุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนะครับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งตอนนี้ท่านได้เดินทางมาถึงสนามมวยทออเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการมอบรางวัล นะครับคู่ชิงชนะเลิศและก็ชิงตำแหน่งที่3นะครับสำหรับมวยรอบเพชรพิทักษ์ธรรมนะครับก่อนที่เวทีมวยลุมพินีครับแต่ว่าวันนี้โยกย้ายมาจัดรอบชิงครับที่เวทีมวยทออแทนครับคุณเป็กกี้ติดตามชมกันต่อนะครับยกที่4เกมกำลังเดือดแบบพุดๆไปเลยทีเดียวอ่ะร่วมลุ้นกันนะครับวงในทางด้านของป้อมเพชรครับสู้ด้วยหมัดศอกครับขณะที่แข้งซ้ายโต้แรงๆครับเทวฤทธิ์คนหัวพันนะครับมั่วเป็นข้าวยำนะครับแต่ว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับมีทั้งผักมีทั้งโปรตีนมีทั้งอาหารทะเลเอามาแล้วของดีภาคใต้ใส่สตอไปด้วยคุณพิเชษอย่าลืมศอกครับเอาละครับสตอผัดเผ็ดสตอผัดกุ้งเอานี่ครับวางแข้งซ้ายไปครับขวางหน้าบิดออกในโอ้โหแต่ว่าลูกคืนครับลูกคืนแน่นแน่นครับป้อมเพชรดูครับถ้าออกโดนแข้งขวามาเอาละครับเกมยังเปิดเสมอครับสำหรับทางด้านของเทวฤทธิ์แข้งซ้ายได้ซ้ายมาหนึ่งดอกป้อมเพชรไม่สนแล้วครับอยู่ไหนดีกว่าครับเข้ามาวางในตีมั่นใจว่าวงในนั้นมีภาษีกว่าครับแม่เขาบอกว่าพริกใต้นี่มันเผ็ดร้อนแรงขนาดนี้นะครับเอ้าหน้าร้อนมาดูคู่มวยน่ารักตรงนี้ครับแม่เตะขวาเอ้าจังหวะขึ้นขวาครับเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์ประเภทแรงไปยก4แล้วยก4ยกของเทวฤทธิ์บุกเข้าไปครับตีเข่าขวากระชากมานะครับตีเข่าอีกทีนึงตีเข่าไว้ทิ้งตีแม่ขยันโอ้ยของดีภาคใต้เลยครับ
มาครบมาเต็มครับคัดมาหมดแล้วครับตอนนี้กรรมการกุ๊กไก่ก็สนุกไปด้วยครับซ้ายวงนอกเป็นของเทวิทย์หลุดโดนครับแม่เถียงกันตลอดครับเถียงแบบมีประโยชน์ครับแบบนี้เอาเตะคนได้เตะคนดีมีสตังค์ต่างหากครับแบบนี้ครับเอาครับแยกออกมาแยกออกมาเดินต่อครับทั้งคู่เดินต่อคุณพิเชษฐ์ลุยแปะเกมยังเปิดเสมอเทวิทย์ไม่ยอมเสมอกันมา1ครั้งขวางหน้าป้ายมาตีพร้อมที่จะเชือดเฉือนได้ตลอดเวลาครับไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายทีนึงอยู่ที่ความขยันแล้วครับดูแข็งแรงนะครับปาดด้วยขวาเป็นหนึ่งทีโอ้โหเดือดฝุดฝุดครับตอนนี้น้ำเงินนั้นบอกว่าทีมงานบอกให้เดินครับคุณด้วงบอกซ้ายเราไม่เราไม่เราไม่โอ้โหนี่ครับเข้าข้อครับเข้าข้อแม่นี่ดุดันไม่เจงใจใครนะครับเอ้าหวยที่ด้วงครับเทวฤทธิ์บุกเข้าไปครับตีแม่เร่งมานะครับป้อมเพชรป้อมเพชรสลับขานะครับเตรียมที่จะสลับกัดโอ้ยเตะซ้ายโอ้โดนซึ่งซ้ายซ้ายไปทีครับโอ้โหเตะสองแข้งซ้ายไปทีหนึ่งเอ้าดักแทงไปทีเอาจังหวะจับได้ตีเข้าซ้ายแม่นาฬิกามองนาฬิกาอยู่เอ้ามองไม่ไปอย่ามองอาศัยตีโอ้ยหัวห้อยครับสองดอกสุดท้ายแม่สุดๆจริงๆครับคู่นี้แม่ร้อยอย่างแรงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเรามาครับใจครับต่อยกันขนาดนี้ครับยกสุดท้ายถ้าไม่เต้นนี่จะโสภาสถาพรมากคุณพิเชษฐ์นานสิครับก็หวังว่าเกมมันจะเบียดไปจนถึงวินาทีสุดท้ายกับการกอกอาวุธนะครับครับฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับว่ามวยคู่นี้เชื่อมั่นในตัวเองครับนะครับขยับเดินมาคว้ามาตีเอาเลยครับอย่าไปทิ้งความกดดันให้กับกรรมการครับด้วยการเต้นฉะนั้นเดินให้สุดครับจะเป็นข้างไหนก็ตามครับออกอาวุธให้สนุกมวยเดินไม่จะเป็นต้องมวยแพ้เสมอไปครับคุณเชษฐ์ชัยครับต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองนะครับบางทีบางครั้งไปดูบนล็อกนี่เล่นแดงเชียร์น้ำเงินเล่นเงินเชียร์แดงครับเพราะฉะนั้นต้องทำได้ต้องทำครับทำได้ต้องทำนี่แหละที่เลี้ยงก็มีส่วนสำคัญครับอย่าไปพอแล้วพอแล้วครับแฟนมวยทำได้ต้องทำครับแฟนมวยได้ต้องทำครับอย่าไปสับสนนะครับเอาอีกแล้วเริ่มอีกแล้วครับนี่แล้วแฟนมวยนี่แหละสำคัญนะครับไม่ใช่พี่เลี้ยงไม่ใช่หัวหน้าค่ายครับเพราะว่าจังหวะมันสะดุดหน่อยนะครับมาหมดยกสุดท้ายนะครับต่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งป้อมเพชรแล้วก็เทวฤทธิ์นะครับครั้งที่แล้วเสมอกันมาแบบดุเดือดนะครับที่พัทลุงวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับกรรมการรับใบคะแนนแรกจากธนกรขันทองไปที่พัชระเนียมพาและท่านสุดท้ายนะครับวีรพงษ์แก้วจันทร์ไปทางทิศไหนครับฝ่ายแดงนะครับป้อมเพชรปอนิพนธ์พันธ์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับชมคู่ต่อไปกับการชิงอันดับ3มวยรอบ